ครับนี่เป็นบรรยากาศหน้าพระมหาธาตุเจดีย์นะครับเป็นวิวที่สวยงามมากนะครับด้านบนเนี่ยเป็นผาเดี๋ยวผมก็จะไปดูกันนะครับว่าผาตรงนี้สวยงามขนาดไหนนะตรงนี้น่าจะเป็นจุดชมวิวนะเดี๋ยวเราขึ้นไปเดินดูกันครับคนที่เข้ามาภายในเขตก่อสร้างนะทางวัดติดประกาศไว้นะจะต้องถือศีล8เท่านั้นนะครับคือใครที่จะร่วมสร้างพระเจดีย์เนี่ยต้องมีศีล8ขึ้นไปนี่เป็นถ้ำก่อแบบถ้ำหินนะครับก็เป็นวิวครับวิวสวยงามเลยครับสวยงามจริงๆครับบรรยากาศสวยงามจะเห็นหมอกบางๆนะด้านบนอันนี้เราขึ้นไปข้างบนต่อนะด้านบนนี้ก็มีทางขึ้นนี่โผล่มาอย่างนี้เลยนะครับวิวสวยมากนะครับอันนี้เป็นทางลัดเลาะลงมานะตามราวรั้วไม้ไผ่สะพานทิพย์เหรอฮะยิงยางครับอันนี้ยิงยางยิงยางครับยิงยางคนต้องขึ้นทางนี้ต้องขึ้นเจดีย์ครับอ๋อต้องขึ้นทางนี้เหรอครับครับขึ้นทางเจดีย์ครับตามเส้นนี้แต่ว่ามันไม่เปิดไฟข้างในครับไม่ได้เปิดไฟเราขึ้นกลางเจดีย์เลยครับอ๋อนี่จะเป็นอุโมงค์ขึ้นทางเจดีย์เลยครับกำลังก่อสร้างขึ้นกลางเจดีย์เลยครับขึ้นกลางเจดีย์เลยครับตรงกลางเจดีย์เลยครับครับนี่ตั้งใจจะเสร็จประมาณปีไหนครับเนี่ยปี60ฉลองครับปี60ฉลองก็ปี60ฉลองฉลองกลางพรรษาครับ3เดือนผมคิดว่าจะมาลำบากนะทางสะดวกเลยโอ้ไม่มีเลยครับถ้ามาทางเยอะลำบากครับตนุ่นนี่ทางคอนกรีตทำมาแต่นู่นพระอาจารย์ทำเองนะแต่ผู้ศรัทธาทำมาแต่นู่นมาแต่ว่าผู้แก้วครับน้ำตกว่าผู้แก้วขึ้นมาตนุ่นทองเกียรติมีแต่พระอาจารย์กับผู้ศรัทธาทำมาเองครับเงินหลวงไม่มีครับพระองค์ไม่มีไม่มาช่วยครับครับครับดีเลยครับสวยงามมากตรงนี้เป็นผาที่สวยงามมากครับสร้างขึ้นมานะคือการจะเดินทางมาที่พระเจดีย์เนี่ยท่านจะให้เดินทางมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวทางด้านนู้นก็จะเป็นกำแพงแก้วที่ปิดไว้ก็จะให้เดินทางมาทางนี้ทางเดียวนะครับเพื่อสู่พระเจดีย์แล้วใครที่จะเดินทางมาพระเจดีย์เนี่ยจะต้องถือศีล8เท่านั้นโอ้โหวิวสวยมากๆครับสุดยอดแค่นี้ก็คุ้มแล้วครับกับชีวิตวันนี้ก็คือว่าคุ้มค่ากับการเดินทางจริงๆนะเนี่ยนักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปกันนี่เป็นวิวบรรยากาศที่วัดป่าภูผาสูงนะเมื่อกี้เขาเขียนว่าอะไรนะผาต้องใหญ่ต้องเล็กอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมจำชื่อไม่ได้นะครับนะครับบรรยากาศสวยงามจริงๆครับที่วัดป่าภูผาสูงนะครับคือเดินทางมาเนี่ย
ได้ทำบุญนะแล้วก็ได้ดูบรรยากาศสวยๆอย่างนี้ผมว่าคุ้มค่ากับการเดินทางมากๆเลยนะก็เป็นจุดท่องเที่ยวที่สวยงามนะก็จะเป็นที่อำเภอสูงเนินจุดรวมนะอำเภอสูงเนินปากธงชัยปากช่องบางน้ำเขียวนะแม้จะไกลกรุงเทพผมก็ว่าน่ามาครับน่ามาเรียนเชิญนะครับอันนี้ก็มาทำบุญกันด้วยครับบรรยากาศสวยงามๆ